คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกพี่ชายมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องก้อนทองเมื่อธันวาคมปีที่แล้วครับเรื่องนี้พี่ชายได้รับฟังมาจากศิลปินท่านหนึ่งเกี่ยวกับการสูญหายและความตายต่อเนื่องของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่ในต่างประเทศเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาพี่ชายมาพร้อมกับเรื่องท่านมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของพี่ชายกันเลยครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสบายดีนะครับพี่ชายสบายดีครับพี่แจ็คสบายดีไหมครับสบายดีครับเหมือนเมื่อกี้เราเพิ่งกินข้าวกันอยู่เมื่อกี้นะเสียดายไม่ได้กดแฟนระยงได้นะครับเมื่อสักครู่ผมก็ไม่ได้อะดิโอ้โหเราก็ลุ้นอุตส่าห์เปลี่ยนแอคเคาท์เข้าไปกะจะได้สักอันหนึ่งไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลุ้นใหม่พรุ่งนี้ใหม่ขอบคุณพี่ชายไม่ได้แจกเกินใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้แจกเกิน250ใช่ไหมใช่ครับทำไมมันดูเกินวะเมื่อกี้กูพี่หรือผมกดเกินกดเกินไม่เป็นไรถือว่าเป็นโบนัสไปโบนัสไปแต่พรุ่งนี้อีก250นะครับนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้พี่ชายครับเรื่องนี้มีศิลปินท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเห็นพี่ชายบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้พวกเราชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ได้ฟังกันมันแปลกดีแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนผีไทยมันผีมันน้อยแต่ว่ามันแปลกดีเอาได้ครับอยากฟังเรื่องนี้เรื่องแท่นเป็นยังไงครับครับเรื่องนี้ผมรับฟังมาจากศิลปินทางซีกโลกตะวันตกนะครับครับเขาเดินทางมาแล้วก็รับเขาฟังมาอีกทอดหนึ่งผมเนี่ยเป็นทอดที่3อาจจะติดอ่างบ้างติดขัดบ้างก็ขออภัยล่วงหน้าเลยนะฮะครับเรื่องนี้มันแปลกดีมันมีความคล้ายคลึงกับวิญญาณบ้านเราแต่เรื่องของเขาเนี่ยฟังแล้วมันก็ได้ประโยชน์ดีเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับได้ครับเรื่องเนี้ย10กว่าปีมาละต่างประเทศประเทศหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ระบุประเทศครับโซล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนึงนะมีรูปร่างหน้าตาสะสวยนะครับแล้วก็มีใจรักการทำงานศิลปะมากๆครับความใฝ่ฝันของเธอก็คือเป็นศิลปินสาวสวยที่มีชื่อเสียงมีเงินมีสถานะทางสังคมเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเด็กคนนี้ก็คือจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติของประเทศนั้นให้ได้ครับก็พยายามเพียรพยายามอยู่ 2-3 ปีเลยนะครับกว่าจะสอบติดพอถึงเวลาได้เข้ามาแล้วสอบติดแล้วประเทศนั้นก็จะมีให้เลือกนักศึกษาว่านักศึกษาจะเลือกเป็นศิลปินประเทศไหนคือเลือกไปเลยไม่เหมือนบ้านเราคุณจะเป็นคนทำงานภาพเขียนก็เข้าพากเพ้นท์กับคนทำงานปั้นก็เข้าภาคปฏิมากรรมเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เข้าภาคการแสดงไปโซล่าเนี่ยเข้าภาคปรินท์เมคกิ้งหรือภาพพิมพ์นะครับแต่ละภาคเขาจะมีชุดความคิดแบบพิธีธรรมเนียมพิธีกรรมแปลกๆแตกต่างกันโซล่าในฐานะเป็นนักเรียนใหม่นักศึกษาใหม่ก็เริ่มพูดคุยกับเพื่อนเข้าหารุ่นพี่นะครับไปเก็บข้อมูลในนั้นในปีเด็กปีหนึ่งจนได้ความว่าธรรมเนียมปฏิบัติของภาคปรินท์เมคกิ้งหรือภาคพิมพ์เนี่ยนักศึกษาทุกคนจะต้องถูกส่งไปตัวไปเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าหอเก็บตัวแล้วก็จะมีเรื่องเล่าว่าเฉพาะภาคเนี้ยคนที่เป็นเฟรชแมนหรือน้องใหม่เนี่ยจะต้องเข้าพิธีกรรมหนึ่งก่อนถึงจะจับต้องตัวแท่นพิมพ์ได้ท่านผู้ฟังฟังมาเอ้ยแท่นพิมพ์คืออะไรครับไอตัวแท่นพิมพ์ในเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าทุกๆปีมันจะมีการสูญหายหรือความตายของนักศึกษาหนึ่งคนเพื่อสังเวยให้กับปีศาจที่สถิตอยู่ในแท่นไอแท่นเนี่ยมันคือเครื่องจักรหนึ่งทำเป็นเหล็กเนี่ยใช้ประกอบการทำงานไอ้เทคนิคภาพพิมพ์เนี่ยเพื่อให้สีมันติดกับกระดาษจะต้องกดกระดาษให้สีมันติดนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการทำงานประเภทนี้คือคุณต้องมีแท่นพิมพ์ก่อนไม่ว่าคุณจะฝีมือดีเท่าไหร่ถ้าคุณถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึงแท่นพิมพ์ได้คุณทำงานไม่ได้พอโซล่าได้ฟังอย่างนั้นนะครับก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่มันยุคสมัยไหนแล้วมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ
นี่ยังมีความเชื่อพิธีกรรมล้าหลังอะไรแบบนี้อยู่อ่ะนี่สถาบันการศึกษายุคใหม่นะโอ้ยนี่มันเครื่องมือควบคุมทางสังคมแล้วเดี๋ยวฉันจะป่วนให้ดูสุรานี่ก็คิดป่วนเลยนะหลังจากนั้นครับเปิดเทอมแรกมาโซล่าก็เป็นคนช่างสังเกตก็พยายามสังเกตว่าเอ้ยรุ่นพี่อาจารย์รุ่นเล็กรุ่นใหญ่จะมีพฤติกรรมแปลกๆคือมีการปลูกฝังนะครับชุดความคิดที่มีชายเป็นใหญ่คือนักศึกษาหญิงที่มาเรียนศิลปะจะต้องทำตามคำสั่งของนักศึกษาชายรุ่นพี่หรือถ้าเป็นอาจารย์ก็ถ้าเขาสั่งอะไรไม่มีเหตุผลก็ต้องทำเช่นวิชาไอ้ทักษะสเก็ตอาจารย์นึกจะให้แบบผู้หญิงเนี่ยเป็นนักศึกษาหญิงเนี่ยก็เลือกคนนี้ขึ้นมาเลยไม่ให้สมัครใจด้วยบังคับเลยคุณเป็นแบบเลยคุณเปลื้องผ้าเลยอ้าวคนไม่เคยก็งงไงครับนักศึกษาไม่ยอมขัดขืนเขาก็จะขู่ต่างๆนานาจนเขาต้องยอมด้วยความที่โซล่าเป็นผู้หญิงที่มีความรักอิสระนะก็ต่อต้านมากๆนะแววตาเขาสังเกตว่าแววตาของรุ่นพี่ผู้หญิงที่ปีสูงๆขึ้นไปเนี่ยมักมีแววตาเศร้าส้อยเหมือนมีความจำยอมกับอะไรบางอย่างนะดูสายตาแล้วดูไม่มีชีวิตชีวาโซล่าเห็นก็สงสัยครับเกิดอาการสงสัยอยากหาคำตอบว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำทุกอย่างเพื่อหาคำตอบไม่ได้แล้วจะต้องปลดพันธนาการของสังคมที่มีชายเป็นใหญ่ให้ได้จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าศิลปินผู้หญิงนี่ก็มีฝีมืออย่างเงี้ยพอเข้าเดือนที่3นะโซล่าเริ่มเห็นความแปลกประหลาดก็คือไอ้สายตาเศร้าๆเนี่ยมันเริ่มเกิดกับเพื่อนของตัวเองที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อนผู้หญิงที่เข้ามาพร้อมๆกันจากยิ้มย้มแจ่มใสเริ่มมีแววตาเศร้าส้อยเริ่มตกใจง่ายเริ่มดูหวาดกลัวครับต่างจากตอนแรกที่เข้ามาเรียนแรกๆมากบางทีพวกกลุ่มผู้ชายก็ลือกันว่านี่คืออาการเริ่มคัดเลือกของวิญญาณปีศาจที่สถิตอยู่ในแท่นแล้วว่าใครจะต้องไปพักเดียวจะต้องมีเขาลือกันว่าจะต้องมีนักศึกษาหญิงหายตัวไปหรือไม่ก็เสียชีวิตไปเลยหนึ่งคนเพราะบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นแล้วครับทำให้โซล่าเนี่ยจากเดิมสงสัยจากเดิมฮึกเหิมเริ่มมาสงสัยตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเริ่มมันเริ่มคืบคานเข้ามาหาตัวเองเพื่อนเริ่มเป็นละบรรยากาศเริ่มไว้ใจอะไรไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งโซล่านอนแล้วฝันว่ามีผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งในฝันได้เห็นแค่ครึ่งตัวมาบอกว่าอย่าตื่นเช้านะหนีไปพอพ้นคำว่าหนีไปปุ๊บโซล่าเกิดอาการใจสั่นแล้วก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยนะครับเหมือนเด็กๆผมเคยเป็นแบบตกใจอะไรอย่างแล้วสะดุ้งขึ้นมาแล้วจะอาการตกใจมันจะค้างอยู่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะอาการประมาณนั้นโซล่าก็ตื่นลืมตาขึ้นมามองไปในความมืดเขาอยู่คนเดียวในห้องในมหาวิทยาในหอมหาวิทยาลัยหอในนะแล้วก็เฮ้ยทำไมสิ่งนี้มันความรู้สึกนี้มันชัดมากเลยมันเป็นความรู้สึกก้องหูว่าเธอต้องหนีไปได้แล้วแต่ด้วยความที่โซล่าก็หัวสมัยใหม่ก็คิดหาเหตุผลนะว่ามันอาจจะเหนื่อยล้าไปเองเครียดมากไปเองนะทำให้เราคิดฝันเป็นตู่เป็นตะนะครับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ครบ1เดือนครึ่งครับพ้นเวลาที่นักศึกษาเนี่ยจะผ่านไอ้พวกการเรียนทักษะพื้นฐานแล้วนะจะต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองละนะอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยจะมี2ข้างเหมือนขาวดําเลยคนแรกอาจารย์อาเธอร์เป็นอาจารย์ที่มีจิตใจดีนะครับเป็นคนโอบอ้อมอารีเป็นที่รักนักศึกษาแต่มักจะมีทุกคนเนี่ยจะแย่งอาจารย์อาเธอร์ที่เป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีนะทำอะไรก็ขออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกฟากหนึ่งอาจารย์โรเบิร์ตอาจารย์นี้ก็จะชอบ
ดื่มเหล้าแต่จะโมโหร้ายจะพูดจาแรงๆเนี่ยแล้วก็มีข่าวลือโจมตีอาจารย์โรเบิร์ตว่าแกเคยเมาแล้วแกก็ล่วงเกินนักศึกษาแต่ว่าข่าวลือนี้มันเงียบไปเพราะว่ามันไม่มีใครร้องเรียนหรือไม่มีการดำเนินการอะไรนะ okay. เป็นแค่ข่าวลือแล้วก็เนี่ยก็เป็นอาจารย์รองแล้วจะมีปรมาจารย์อยู่คนนึงเป็นคนคุมสองคนนี้อีกทีจะเป็นคนมีสิทธิ์ขาดว่าคนไหนจะเข้ามาเป็นอาจารย์ได้นะแล้วคนนี้จะเป็นคนคุมพิธีกรรมของการใส่พิธีกรรมสุดท้ายก่อนการสัมผัสแท่นนะฮะที่น่าแปลกก็คือมันจะมีพื้นที่หนึ่งที่นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนอ่ะห้ามเดินผ่านห้ามเดินขึ้นไปนั่นก็คือชั้นสองของอาคารเด็กปีหนึ่งทุกคนได้เดินแค่ชั้นหนึ่งห้ามขึ้นไปชั้นสองเพราะเขาบอกว่าเป็นที่สิงสถิตของปีศาจที่สถิตแท่นพิมพ์โอ้โหและเป็นที่ประกอบพิธีกรรมขึ้นไปไม่ได้หากขึ้นไปโดยไม่รับอนุญาตอ่ะเขาบอกว่ามันจะต้องมีคนตายไอ้คนขึ้นไปไม่ตายนะคนอื่นตายไอ้คนที่ขึ้นไปไม่เป็นไรแต่อาจจะมีคนอื่นๆที่เป็นปีหนึ่งเนี่ยตายใช่เขาเลยล็อกประตูด้วยกุญแจขนาดใหญ่อยู่ที่ประตูชั้นสองคือขึ้นไปมันจะเจอประตูเลยแล้วถูกล็อกอยู่เด็กก็จะกลัวมากกลัวบันไดนี้มากแล้ววันนั้นก็มาถึงครับวันที่นักศึกษาหญิงของรุ่นหายไปคนแรกครับเพื่อนก็ตามหากันไม่เจอแล้ววันก็แล้วสอ3วันก็แล้วสัปดาห์ก็แล้วไม่พบเพื่อนคนนั้นละบางคนก็ลือว่าลาออกบางคนก็บอกว่าย้ายไปที่อื่นเฮ้ยถ้าหายผิดปกติจริงๆคนจากครอบครัวก็ต้องมาตามหาแล้วนะแต่นี่แปลกไม่มีผ่านเหตุการณ์วันนั้นมานะครับใจทุกคนนะเริ่มระสับแล้วใจของเฟรชแมนปีหนึ่งเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วตัวโซล่าเนี่ยได้รับจดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าอาจารย์อาร์เธอร์คนที่ใจดีนะเขาบอกว่าเธอก็ได้รับคำสั่งมาว่าเดี๋ยวเธอต้องมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์อาร์เธอร์นะที่ตึกเวลาตีสี่ครึ่งโดยทุกคนเนี่ยจะเข้าใจดีว่าอ๋ออาจารย์เนี่ยแกชอบทำงานตอนเช้าจะต้องมีผู้ช่วยหนึ่งคนนะอาจารย์แกจะดีไม่มีอะไรหรอกแต่เป็นแบบนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในตอนเช้าว่าเป็นเวลาในการทำงานของเขาพอโซล่ารู้แล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าก็รีบกลับบ้านไปพักผ่อนเพราะว่าต้องนอนหัวค่ำเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าตกกลางคืนฝันอีกแล้วผู้หญิงคนเดิมเดินหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าฉันบอกเธอแล้วนะเธออย่าตื่นเช้าเธอหนีไปนะเธออย่าไปเสร็จว่าอย่าไปปุ๊บนาฬิกาปลุกปุ๊บขึ้นมาโซล่าสะดุ้งตื่นครับใจนี้สั่นเลยนะกลัวแปลกเพราะมันสองรอบเฮ้ยหรือไอ้จากเดิมไม่กลัวมาปามาตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเฮ้ยหรือปีศาจแท่นมันจะมีจริงวะครับโซล่าก็กลัวนะครับเริ่มแต่ถ้าใจนึงก็กลัวแต่ว่ามันจะผิดหน้าที่นะถูกกำหนดไปแล้วอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอาจารย์อาเธอร์อยู่เอาเป็นที่พึ่งให้นักศึกษาได้โซล่าก็รีบไปตึกเพราะก็กลัวว่าอาจารย์จะรอครับพอไปถึงตึกมืดไม่มีใครเลยเอ้าในใจแวบหนึ่งระแวงขึ้นมาเฮ้ยเขามีข่าวหรือว่าอาจารย์โรเบิร์ตเขาเป็นคนไม่ดีนะแล้วเขาอยู่ไหมครับกลัวไม่กล้าเข้าแล้วถ้าเข้าไปแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวจะทำยังไงระแวงครับไม่กล้าเข้าไปจนมองเข้าไปเฮ้ยโอ้ห้องอาจารย์เธอเปิดไฟอยู่โอ้ใจชื้นเลยครับรีบเดินเร็วๆๆๆวิ่งไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาเราดีกว่าไปปุ๊บปลอดภัยครับอาจารย์รออยู่แล้วโอ้พอเจออาจารย์โซล่าก็ดีใจนะโอ้รู้สึกปลอดภัยจากคนกลัวนะเจอที่เพิ่งครับดีใจกันก็แล้วทักทายมาดื่มชากาแฟกัน
ก็ดื่มไปได้สักพักนะโซล่าก็เริ่มแปลกๆง่วงแปลกๆนะครับรู้สึกแปลกๆตัวชานะครับขาชาริมฝีปากชาแล้วก็โซล่าก็ภาพตัดหมดสติไปตื่นมาอีกทีเนี่ยโซล่าก็ช็อกครับเพราะว่าสิ่งที่โซล่าเห็นก็คืออาจารย์อาเธอร์เนี่ยยืนเปลือยกายถือกล้องถ่ายรูปอยู่มือแกก็กดๆอะไรอยู่ในกล้องไม่รู้หันมาดูก็มาเช็คตัวเองก็พบว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าละถูกมัดอยู่บนเตียงมองรอบๆมันมึนงงเลยเห็นว่าอยู่ในที่ที่หนึ่งที่เขาไม่เคยมาอาจารย์อาเธอร์ก็บอกว่าฉันมีรูปของเธอหมดแล้วนะจะดูไหมในกล้องมีทุกรูปเลยถ้าเธอไม่อยากให้เธอถูกประจานแล้วเธอมีหน้าที่ต้องหาเงินให้ฉันเธอต้องทำช่วยฉันทำงานครับแล้วใครเข้ามาชอบเธอต้องหลอกเงินผู้ชายเหล่านั้นมาให้ฉันพอได้ฟังแล้วนะบอกโซล่านี่ชาเลยนะเหมือนโลกเนี่ยแตกสลายไปตรงหน้าเลยเพราะว่าคนที่ไว้ใจที่สุดไว้ใจใช่เป็นความฝันเป็นความสดใสอะไรมันมาลายหายไปหมดเลยศรัทธาความไว้ใจมันคนที่เรียกว่าครูบาอาจารย์มันหายไปหมดเลยก็เสียใจร้องไห้นะครับแค้นใจอัปยศอดสูคนที่เคารพศรัทธาเหมือนพ่อเนี่ยกลายเป็นคนที่กระทำกับเขาพอมองไปรอบๆเนี่ยโซล่าก็เหลือบไปเห็นนะครับภาพหญิงสาวหลายคนเลยถูกวางไว้เหมือนตั้งใจวางให้เห็นด้วยพอดูแล้วก็ถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อนี่เพื่อนเราที่เพิ่งหายไปเนี่ยคนที่เพื่อนหายไปนี่อ๋ออยู่ตรงนี้ในรูปนะครับโอ้นี่เราเป็นเหยื่อซะแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับโซล่าก็ถูกบังคับให้ส่งรหัสโซเชียลมีเดียทั้งหมดให้กับเขาแล้วก็หากมีวันไหนที่เขาสั่งให้ไปกับคนไหนก็ต้องไปแล้วนำเงินมาให้เขาด้วยหากยังอยู่ที่นี่อยู่ห้ามพูดกับใครเรื่องนี้ถ้าไม่อยากเรียนแล้วให้หนีไปเลยเดี๋ยวจะไปหาจัดที่ที่อยู่ให้แล้วต้องทำงานให้เขาต่อโซล่านี่เหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยฮะความฝันที่จะเป็นศิลปินภาพลักษณ์อันสวยหรูไม่เป็นอย่างที่คิดละคนที่ดูดีเหมือนฉากหน้าอบอ้อมอารีเนี่ยเบื้องหลังกลับกลายเป็นคนละคนเลยบางทีโซล่าก็จะถูกลากไปโดยลูกศิษย์อ้วนผอมของอาจารย์อาเธอร์เนี่ยบางทีหลังจากนั้นเขาก็เลยรู้ว่าสถานที่ที่มักจะถูกใช้ในการกระทำความผิดเนี่ยคือชั้นสองที่เขาไม่ให้เด็กไปนั่นแหละใช่ที่จริงมันคือที่ที่เขาลากนักศึกษาหญิงเข้าไปนะครับทุกสัปดาห์นะครับโซล่าก็จะถูกเรียกขึ้นไปเพื่อพบเหล่าอาจารย์ผู้ชายแล้วก็อาจารย์อาเธอร์นะหน้ากากอาจารย์ที่แสนดีเนี่ยเป็นเพียงหน้ากากของทรชนที่แสวงหาประโยชน์จากผู้ที่หวังให้ตัวเองเป็นที่พึ่งว่าแล้วเขาในความทุกข์ทรมานนั้นน่ะโซล่าก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นไปได้ที่เราฝันเนี่ยถึง2ครั้งแต่เราไม่เฉลียวใจเลยนะว่าเขามาเตือน1 2ครั้งว่าอย่าตื่นเช้านะอย่าไปนะบางทีสิ่งที่มีเหตุผลบางทีมันถ้าเราลองทำตามบางทีมันก็เสียดายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คิดไปเรื่อยนะเฮ้ยมันไม่มีใครช่วยเราได้ละนอกจากอาจารย์อีกคนหนึ่งที่ไม่ถูกกับเขาไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์โรเบิร์ตดีกว่าเพราะรู้ว่า2คนนี้ไม่ถูกกันเป็นปฏิฆะต่อกันอย่างน้อยอาจารย์โรเบิร์ตต้องช่วยเราบ้างครับเพราะถ้ารู้ว่าคนที่เขาเกลียดเนี่ยกระทำกับเราแบบนี้เขาน่าจะมีวิธีหรือมีอะไรช่วยเราบ้างแหละโซล่าก็
ใช้ความกล้าของตัวเองครับเดินเข้าไปเรียบๆเคียงๆก่อนเพราะก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผู้กระทำเนี่ยผมเข้าใจผู้ถูกกระทำเนี่ยผมเข้าใจพอจะจินตนาการแบบความรู้สึกได้นะแบบมันก็ไม่กล้าพูดอับอายด้วยอะไรด้วยทั้งที่ตัวเองเป็นเหยื่อนะในยุคนั้นนะพอคุยไปคุยมาโซล่าแน่ใจว่าอาจารย์โรเบิร์ตไม่ใช่พวกเดียวกันด้วยก็เลยวัดใจเลยเล่าให้ฟังตรงๆว่าถูกกระทำอะไรมาบ้างอาจารย์โรเบิร์ตฟังก็อึ้งเลยครับเงียบเลยจากเดิมที่เป็นคนแบบโวยวายแล้วเป็นคนนิ่งเงียบเลยตัวสั่นเหมือนโกรธเลยมาสิเธอตามฉันมาอาจารย์โรเบิร์ตบอกนะครับจากคนที่โอ้โหโซล่าสงสัยคนนี้หวาดระแวงที่สุดว่าโอ้คนนี้ชั่วแน่กลับกลายเป็นว่าโซล่าดีใจมากที่มีคนเข้าใจเธอก็รู้อาจารย์โรเบิร์ตเนี่ยฮะโอ้นี่น่าจะเป็นกุญแจดอกเดียวแล้วที่สามารถช่วยเธอได้ว่าอาจารย์โรเบิร์ตก็พาโซล่าเดินไปเดินไปบอกก็เดินพาไปที่หนึ่งเดินเข้าไปชั้นหนึ่งอ้าวใจขอเริ่มมาดีเดินเลี้ยวมาประตูขึ้นบันไดสู่ชั้นสองโซล่าใจไม่ดีแล้วแต่สิ่งที่ทำได้ก็ได้แค่เดินตามอาจารย์โรเบิร์ตเข้าไปเสร็จอาจารย์โรเบิร์ตหยุดอยู่ที่ประตูไอ้พื้นที่นั้นชั้นสองเปิดบานประตูเข้าไปโซล่าเห็นทุกคนเลยหาทั้งอาเธอร์โรเบิร์ตเดินเข้าไปแล้วเปิดไปเจอคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือปรมาจารย์ของคณะก็อยู่ข้างในนั้นด้วยแล้วมาถึงตรงนี้ครับเหตุการณ์สอนให้โซล่ารู้ว่าโซล่าต้องหยุดฟังทุกคำเตือนพิจารณาทุกการกระทำไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเหตุการณ์เนี้ยศิลปินที่เล่าให้ผมฟังอ่ะเขาไม่ได้บอกต่อว่าโซล่าโดนอะไรเข้าไปบ้างนะครับแต่บอกว่าสุดท้ายอ่ะผลสุดท้ายเหตุการณ์เนี้ยมันถูกคลี่คลายโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีคนแจ้งในที่สุดมีคนลุกขึ้นมาแจ้งเข้าไปตรวจสอบภาคนี้เนื่องจากมีคนร้องเรียนนะว่ามีครอบครัวหนึ่งของน้องผู้หญิงที่หายไปเนี่ยพอมีคนตะโกนขึ้นมามีเหยื่อกล้าพูดเพิ่มขึ้นแต่ละคนเขาก็เรียกคนที่เคยโดนเนี่ยไปสอบปากคำไปสอบปากคำแล้วก็นำไปสู่การกวาดล้างกลุ่มอาจารย์คนนี้อาจารย์กลุ่มนี้ทำกันมาเป็น10ปีเด็กบางคนจิตอ่อนนะครับโดนกุเรื่องปีศาจเรื่องผีสิงแท่นเนี่ยเพื่อไม่ให้โวยวายขู่เป็นไงว่าถ้าโวยวายนะคุณไม่ได้เข้าถึงท่านคุณก็เรียนไม่จบคุณก็ทำงานไม่ได้บีบโดนบีบไม่ให้อยู่อะไรเงี้ยเด็กได้เป็นได้เป็นเครื่องมือประเทศนั้นมีอาจารย์ถูกไล่ออก5คนโซล่ามาทราบภายหลังว่าเคยมีนักศึกษาที่ปิดชีวิตตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้หลายรายแต่ว่าส่วนใหญ่เขาสันนิษฐานว่าผิดหวังจากความรักของตัวเองแต่ว่าโดยส่วนตัวโซล่าแล้วเนี่ยคิดว่าอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่โซล่าเจอมาก็ได้แต่โซล่าก็ไม่ได้ดำเนินอาชีพศิลปินอีกต่อไปเลยก็คือแบบเสียไปเลยนะครับแต่ก็เอาประสบการณ์ผ่านคนนี้มาเพื่อเตือนทุกคนว่าอะไรก็ตามเนี่ยให้พิจารณาดีๆคนที่เหมือนหวานๆดีๆเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบยิ่งเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับต้องระมัดระวังเท่ากับว่าเรื่องนี้ที่ถูกนำมาเล่าเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมผู้ฟังครับในอีกซีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นคดีความจริงๆทั้งหมดเลยทำไมถึงต้องเอามาเล่าหนึ่งคือถ้าเราฟังเรื่องนี้อย่างเข้าใจมันจริงๆเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้มีเรื่องของผีปีศาจเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่เป็นคนนี่แหละครับที่พยายามจะสร้าง
ผีหรือว่าปีศาจเพื่อเอามาหลอกคนอีกทีนึงแล้วก็คนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมานี่แหละมันคือผีแล้วก็ปีศาจทำร้ายคนนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับอย่างที่บอกคือ The Ghost Radio ของเราอ่ะเราเน้นไปที่เรื่องของเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ต่างอะไรจากตำนานในรั้วมหาวิทยาลัยบางที่ก็จะมีเรื่องเล่าแต่อาจจะไม่ได้ดาร์กเท่านี้แต่บางที่ก็มีในประเทศไทยของเรานะก็มีดาร์กประมาณนึงเหมือนกันที่เป็นเรื่องราวของตำนานในรั้วของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานละแล้วคดีคงคดีความต่างๆมันถูกจบไปแล้วแล้วก็มีบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเอาเรื่องนี้มานำเสนอกันหน้าตาเฉยไม่ใช่นะถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้กันดีๆเราฟังเพื่อเอาไปบอกคนใกล้ตัวเราก็ได้ไปบอกลูกบอกหลานเราก็ได้ว่าเราต้องดูดีๆนะบางทีอ่ะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปครับถูกป่ะนี่มันคือเกิดจากความไว้ใจทุกคนที่เข้าไปเป็นเหยื่อตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากความไว้ใจโดนหลอกมาเพราะที่นั่นเนี่ยเขาจะยึดถือว่าที่ท่านพิมพ์ตรงเนี้ยมันมีปีศาจร้ายสิงอยู่นะแล้วทุกๆปีมันจะต้องมีคนถูกสังเวยครับแล้วมันก็มีการหายไปจริงๆผลสุดท้ายเรื่องมาเกิดกับคนคนเนี้ยและเขาก็ไปรู้ความจริงมาโชคดีที่เขารอดออกมาได้ครับเขาถึงเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับศิลปินท่านเนี้ยฟังแล้วศิลปินท่านนี้ก็มาเล่าให้กับอีกคนนึงฟังแล้วอีกคนก็มาเล่าให้กับพี่ชายฟังแต่ว่าชื่อเนี่ยผมสมมุติหมดเลยนะครับชื่อเนี่ยสมมุติหมดเลยชื่อไม่ตรงหมดเลยทุกคนผมว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วผีก็น่ากลัวประมาณนึงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือคนครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นกฎกติกากฎเกณฑ์อะไรบางอย่างคนนี่แหละครับที่เป็นคนกำหนดมันขึ้นมาครับถูกป่ะใช่บางทีกุเรื่องขึ้นมาว่าเนี่ยมันมีผีมันมีปีศาจซ่อนอยู่นะคุณต้องทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้คุณน่ะผ่านให้คุณได้ประสบผลสำเร็จแต่ผลสุดท้ายมันคือเรื่องที่มันถูกกุขึ้นมามันถูกหลอกขึ้นมาเพื่อที่ทำร้ายคนจริงๆอันตรายตอนแรกผมอ่ะตัดสินใจจะไม่เล่าเพราะว่ามันผีมันน้อยมันมีแค่ผีที่มาบอกนิดเดียวแต่ว่าในมุมของต่างชาติอะเขามองว่ามันเป็นแบบเหมือนเขาว่าดีมอนิกอะครับก็คือปีศาจที่เวลามันจะทำอะไรนะพี่จ๋ามันจะใช้ผ่านตัวคนก็คือเหมือนเราเป็นสื่อใช้คนเป็นสื่ออย่างพื้นที่บางที่มีคนตายบ่อยๆเขาจะเชื่อว่ามีผีประจำเนี้ยให้คนน่ะทำแทนครับเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือหลักคิดของทางนู้นเขาเดี๋ยวเอามาแชร์ให้แล้วก็เป็นประโยชน์กับน้องๆผู้หญิงแล้วกันได้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งอย่าไว้ใจใครจริงๆครับอย่าไว้ใจใครบางทีเพื่อนกันเองเนี่ยแหละก็ทำร้ายกันได้นะใช่เลยจริงๆนะครับคนใกล้ตัวเนี่ยบางทีก็ร้ายได้บางทีญาติกันเองเนี่ยยังฆ่ากันเองได้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอะไรรู้สึกมันเอ๊ะมันผิดปกติหรือมีใครมาเตือนมาบอกอะไรเนี่ยผมว่าควรจะระมัดระวังตัวไว้หน่อยครับนะครับโอเคโอเคครับพี่ชายนั่นคือเรื่องของแท่นที่ว่านี้ขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะอีก250 250 ฝากด้วยพี่ชายได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากพี่ชายครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก